20ปีไม่ได้เจอเก่งเมทัศน์เซอร์ไพรส์อาทิตย์ริวลั่นอยากทำธุรกิจอะไรบอกเพื่อนไม่ทิ้งกันขอให้กลับมา20ปีไม่ได้เจอเก่งเมทัศน์น้องชายคนสนิทในวงการเซอร์ไพรส์มารอเจออาทิตย์ริวลั่นอยากทำธุรกิจอะไรบอกพร้อมช่วยทุกอย่างอดีตพระเอกอาทิตย์ริวออกมาเปิดใจล่าสุดกับบันเทิงเวิร์กพอยต์เปิดปมในใจเข้าวงการตั้งแต่เด็กทำไมไม่เหลือเงินเผยไร้ชีวิตวัยรุ่นเก็บกดไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเกือบ20ปียืนยันไม่ได้เสียเงินแต่นำเงินไปตอบสนองตัวเองให้เงินตากับยายก็ไม่เอาเลยเอาเงินมาลงที่รถก่อนจะออกมาหาเงินทำมาหากินแบบคนทั่วไปที่ไม่ใช่ได้เงินง่ายๆหาเงินง่ายเกินไปมาทั้งชีวิตแค่ยืนถ่ายรูปได้ตังค์แล้วมันไม่ท้าทายกับเพื่อนกับน้องผมจะจ่ายจะให้ผมจะเลี้ยงอยู่สภาพนี้เลยเล็กเราไม่มีชีวิตวัยรุ่นเลย20ปีจนเก็บกดทั้งนี้มีเซอร์ไพรส์หนักกับอาทิตย์ริวเมื่อเก่งเมทัศน์น้องชายคนสนิทในวงการบันเทิงอดีตนักแสดงที่ไม่เคยได้เจอกันนานเกือบ20ปีรอในรถกว่า2ชั่วโมงเพื่อที่จะออกมาเซอร์ไพรส์โดยเก่งสวมกอดริวพร้อมบอกว่าคิดถึงพี่ริวมาก10กว่าปีคิดถึงเป็นห่วงแกมากหาเบอร์แกไม่เจอเลยตอนนั้นแกกลับมาแล้วผมดีใจแกเหมือนอาจารย์ในยุคผมพี่ริวพี่ตาบอยสเกาส่วนผมจะเป็นน้องเล็กน้องชายคนสนิทยังบอกอีกว่าพี่ริวอยากทำอะไรอยากให้ช่วยอะไรถ้าน้องคนนี้ช่วยได้น้องพร้อมช่วยพี่อยากทำธุรกิจอะไรที่ไม่เหลือบากกว่าแรงผมอยากให้พี่กลับมาถ้าพี่กลับมาพี่ไม่เคยลืมใครตอนพี่เป็นพระเอกพี่ก็เป็นแบบนี้ด้านริวบอกว่าถ้าจะขอดีใจที่น้องผมโตแล้วมีครอบครัวจะขอคือเลี้ยงลูกดีๆอย่าเป็นตัวอย่างให้ลูกเราไม่ดีรักกันเหมือนเดิมขอให้ทำอะไรก็มีสติโดยเก่งเมทัศน์ยังได้โพสต์ภาพกับอาทิตย์ริวลงโซเชียลรัวๆกับมิตรภาพที่ไม่ได้เจอกันเกือบ20ปีว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันครับดีใจมากที่พี่อาทิตย์ริวกลับมาพระเอกในตำนานชมช็อตเด็ด 800,000 เล็กโดนมวยรัสเซียถีบกลับหลังน็อกยกแรกศึกวันลุมพินีชมช็อตเด็ด 800,000 เล็กโดนมวยรัสเซียถีบกลับหลังจนจุกแพ้น็อกยกแรกในการชกเป็นคู่รองศึกวันลุมพินีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจสำหรับการชกกันระหว่างเจ้าตับหวาน 800,000 เล็กพีเคสัญชัยมวยไทยยิมลูกชายของอดีตนักมวยไทยชื่อดังไอ้หมัดรีโมทซูเปอร์เล็กสอนอีสานที่ประเดิมการต่อสู้คิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตกับเอลบรูซอาเมียคานูวิชนักสู้ชาวรัสเซียในพิกัดแบนตัมเวท145ปอในคู่รองศึกวันลุมพินีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าผลการชกจบเพียงแค่ยกแรกเมื่อเอลบรูซถีบกลับหลังกวางเหลียวหลังเข้าตรงหน้าท้องของ800,000เล็กเต็มๆจนจุกทำให้แพ้น็อกไปในที่สุดสำหรับผลการแข่งขันคู่เอกชอบฟ้าทอแสงเทียนน้อยแพ้คะแนนเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาส่วนคู่อื่นๆมีดังนี้ก้องชัยชนัยดอนเมืองชนะน็อกยกแรกกริดเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีแพ้น็อกยก2อิวญาติมูซาเอฟอยู่เหยาปุยชนะน็อกยก2เดอะสตาร์สิทธิ์ชอรุ่งราวี12พี่น้องชนะคะแนนมุสตาฟาแอลตาครีติครูตองชนภัทรวิรัชชัยชนะน็อกยกแรกโพริยากอปูคลิปมาริยาหวงความโสดไม่ปิดกั้นคนเชียร์คู่ตองกวินบอกให้ลุ้นกันต่อไปชมฝ่ายชายน่ารักจิตใจดีหลังจากที่แฟนๆจับจิ้นคู่นางงามสาวมาริยาพูลเลิศลาภกับนักฟุตบอลหนุ่มทีมชาติไทยตองกวิน
ธรรมสัจจานันท์ที่ตอนนี้โสดทั้งคู่และฝ่ายชายไปเซอร์ไพรส์ในรายการร้องข้ามกำแพงแถมยังชมไม่ขาดปากมาริยาสวยสมมงยิ่งทำให้คนดูลุ้นหนักมากล่าสุดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566มาริยาที่มาร่วมงาน LG แถลงข่าว Better Life for All นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนณห้องแกรนด์ฮอลล์โรงแรมดิแอททินี่โฮเทลแบงคอกได้เปิดใจถึงโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับนักฟุตบอลหนุ่มดีกรีทีมชาติบอกให้ลุ้นกันต่อไปพร้อมกันนี้มาริยายังเผยถึงความภูมิใจการรวมตัวของสามนางงามตัวแม่มาริยาน้ำตาลชลิตาและแน็ตอนิพรที่มาจับไม้ร้องเพลงด้วยกันกลับมาจับไม้ร้องเพลงใช่ค่ะตื่นเต้นมากได้ทำงานกับรุ่นพี่นางงามสองสาวเราเด็กสุดเลยค่ะตอนนี้มีแค่เพลงเดียวแต่ว่าถ้าทุกคนฟังแล้วชอบก็อาจจะมีเพลงที่สองแต่ก็ต้องถามไว้ฟอกอีกทีหนึ่งค่ะพอได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งมันเหมือนเป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้มานานมากแล้วกลับมาใช้ก็เหมือนเริ่มใหม่แต่รู้สึกว่ามันก็เป็นทางที่เราอยากจะโฟกัสแล้วตอนนี้เป็นอะไรที่เรารักจริงๆปีนี้อยากฝึกฝนตัวเองให้ร้องให้เก่งก่อนแล้วก็อาจจะเขียนเพลงของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกไปแบบเล็กๆเบาๆให้คนชิน3คนมาริยาแนทอนิพรน้ำตาลชลิตามารวมตัวกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ง่ายเลยค่ะใช้เวลาประมาณ2ปีเพราะว่าเราเริ่มคุยกันตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพอโควิดมาทุกอย่างก็หยุดพอเริ่มกลับมาใหม่แต่ละคนก็ทำงานหนักมากต้องโกยเนื้อเพราะหลังจากโควิดเราทุกคนจนหมดเลยค่ะเราก็เลยต้องหาตังค์หัวเราะก็เลยหาวันที่จะนัดกันสามสาวยากมากๆ การที่เราได้ชิ้นงานนี้ออกมาเป็นอะไรที่พวกเราภูมิใจมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนไปดูมิวสิกวิดีโอค่ะเพราะแนทเขารักด้านนี้มากเขาชอบร้องเพลงถ้าใครดูละครของแนทก็จะรู้ก็เป็นฝันของเขาที่จะได้เป็นนักร้องเขาก็ฝึกฝนตอนนี้เขาเต้นเก่งมากเลยจากคนที่ขยับแขนขาไม่ได้เพราะว่าตัวยาวแต่ตอนนี้คือสุดปังมากทุกคนต้องไปดูนะคะเพลงโอเคไหมส่วนน้ำตาลทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านางเป็นคนแซ่บครั้งนี้เขามาเป็นแรปเปอร์ก็อยากให้ทุกคนไปดูมุมเท่ของเขาแฟนๆบอกว่ามีบ้านมีมงมีเพลงต้องเอาให้ครบค่ะเอาหมดค่ะยิ้มสำหรับเราเรื่องการร้องเพลงกับการเต้นคือมืออาชีพอยู่แล้วใช่ไหมโอ้แตงอยู่หัวเราะก็เป็นอะไรที่เราชอบค่ะการที่เราเคยเต้นตั้งแต่เด็กเลยก็เลยแฮปปี้ที่ได้ทำถามว่าเป็นเทรนเนอร์ให้เพื่อนๆไหมก็ไม่รู้ว่าเราเทรนเขาหรือเปล่าเพราะเขาเก่งอยู่แล้ว2คนเขาจับอะไรได้ไวค่ะคิดว่าแต่ละคนเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายหลายอย่างจากกันและกันเราอาจจะได้ประกวดเวทีเดียวกันแต่ไม่ได้ร่วมงานด้วยกันมากขนาดนี้มาก่อนพอได้มาร่วมงานจริงๆแล้วเห็นว่าแต่ละคนเขาทำงานแบบไหนเราให้เอเนอร์จี้ต่อกันค่ะแฟนๆบอกว่าเป็นการรวมตัวของ3ตัวแม่เรียกเราว่า3แม่ครัวใช่ค่ะ3แม่ครัวถ้าใครอยากจะจ้าง3แม่ครัวก็โทรมาได้เลยนะคะเราไปได้3คนพร้อมค่ะเราจะมีเพลงเดี่ยวใหม่ที่เราบอกว่าอยากจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งวันนี้ต้องรอดูก่อนเพราะชอบการขึ้นเวทีกับเพื่อนๆค่ะมาริยาเป็นอินโทรเวิร์ตการที่จะออกมาคุยกับคนหลายคนเป็นอะไรที่กลัวมากวันนี้เป็นพี่ๆที่มาริยาให้เกียรติมากๆเลยนะคะเพราะไม่ค่อยทำแบบนี้ก็เลยชอบขึ้นเวทีกับเพื่อนๆมากกว่าค่ะถ้าเดี๋ยวก็อาจจะเป็นแค่อินสตาแกรมหรือไลฟ์อะไรแบบนี้ค่ะต้องรอดูการเป็นอินโทรเวิร์ตมันยากกับการทำงานแค่ไหนคิดว่าการที่เราได้ทำงานในวงการบันเทิงมันเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณมากๆเพราะมันทำให้เราต้องกล้า3 2 1ต้องออกไปบนเวทีแล้วกลัวก็ไม่ได้แล้วมันต้องออกแล้วก็ฝึกให้เรากล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ความรู้สึกมากขึ้นค่ะซึ่งคิดว่ามันก็ช่วยในชีวิตประจำวันเราด้วยนะทำให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วจิตใจข้างในเรามันต่อต้านไหมบางทีมันจะแบบเพื่อทำเสียงจะขาดใจทำอะไรอยู่สั่นมากแล้วหลังจากที่เราไหว้เจ้าแม่เสร็จออกไปข้างนอกก็ยังกลัวแต่หลังจากนั้นเราก็จะกลับไปคิดว่าเราทำดีหรือเปล่าคนจะคิดยังไงก็เลยจะพยายามปล่อยตัวมากขึ้นในทางที่มีความสุขมากขึ้นตอนออกมาเจอผู้คนออกมาแสดงจะได้แฮปปี้มีการฝึกกับตัวเองไหมเวลาจะออกไปเจอคนเยอะๆต้องทำยังไงจริงๆมันควรที่จะฝึกค่ะแต่การฝึกของเราก็คือการทำปฏิบัติจริงเลยฝึกหน้างานเลยค่ะหัวเราะแล้วที่เขาเชียร์เรากับกวินธรรมสัจจานันท์นักฟุตบอลทีมชาติไทยหลังไปออกรายการร้องข้ามกำแพงมาด้วยกันนี่จะยังไงก็เชียร์ไปค่ะหัวเราะเชียร์ขึ้นหรือเปล่าก็ต้องเชียร์ต่อไปค่ะตอนเจอกันวันนั้นมีการพูดคุยกันยังไงบ้างพี่เขาน่ารักมากค่ะเราก็ได้เจอกันแค่วันนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเขาพาคุณแม่มาด้วยซึ่งคล้ายๆเราเลยเราก็ชอบพาแม่ไปทุกที่ก็เลยเห็นว่าคนนี้จิตใจดีร้องเพลงเก่งเล่นกีฬาก็เก่งสเปคเราหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะมาริยาไม่ได้มีสเปคขนาดนั้นคือเรายังไม่ได้รู้จักเขาตอนอยู่ในรายการหลังกำแพงเราตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นสิคะหัวเราะมึงตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าออกรายการมาริยาจะตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเราก็ต้องไปรับมุกไทยเราจะทันไหมเราก็ตื่นเต้นเรื่องนี้อยู่แล้วไปร้องเพลงด้วยก็ตื่นเต้นอีกระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วต้องไปทายด้วยว่าเขาคือใครก็ตื่นเต้นระดับที่3อีกแล้วพอเจอเขาอีกทีรู้ว่าเขาคือใครทำอะไรก็ตื่นเต้นระดับที่5เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าตื่นเต้นมากเหมือนกันเราสวยสมมงขอบคุณค่ะมาริยาก็รู้จักเขาครั้งแรกเลยตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขาเป็นนักฟุตบอลผู้รักษาประตูก็ศึกษาประวัติเขามาบ้างเขาก็รู้เรื่องเราเยอะติดตามเรามานานจริงหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เชื่อยิ้มหรือเขาทำการบ้านดีก่อนออกรายการข้ามกำแพงเขาชมว่าเราสวยมากขอบคุณมากเลยค่ะเราก็ท็อป5เนาะการันตีหัวเราะมาริยาชอบที่เขาเป็นคนเก่งเขาเก่งมากเขารักธรรมชาติเหมือนกันอยากให้เราชวนไปธรรมชาติเหมือนกันหรือค่ะจริงๆเราก็มีโครงการมาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวมาริยาจะเชิญทุกคนแหละเขาว่างก็ต้องมานะคะบังคับหัวเราะโมเมนต์อะไรที่ทำให้คนจับจิ้นคู่เราไม่แน่ใจต้องถามเขาค่ะคิดว่าเอเนอร์จี้เราก็อาจจะคล้ายๆกันหรือเปล่าณตอนนั้นต้องถามคนดูมากกว่าค่ะแล้วคนที่เป็นกรรมการในวันนั้นเรารู้ใช่ไหมกระแสคนเชียร์ว่าเราเหมาะสมเข้าขากันดีไม่ให้เราใช้ชีวิตโสดหน่อยเหรอคะคนเชียร์อะไรตอนนี้ยิ้มมีดอกไม้วาเลนไทน์หรือยังพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้เรายังไม่รู้จะได้ดอกไม้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเขาจะส่งเหรอคะหัวเราะถ้าจะส่งมาก็ไม่ติดนะคะแต่ขอไม่เอาขยะเยอะนะคะดอกไม้ดอกเดียวก็ได้ zero waste อยากฝากบอกอะไรถึงคนที่เชียร์ไหมจะเป็นไปได้ไหมก็ต้องเชียร์ต่อไปค่ะตอนนี้มาริยาโฟกัสเรื่องงานมากๆและเรื่องครอบครัวด้วยและเรื่องการพัฒนาตัวเองการที่เราต้องโฟกัสตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยพรุ่งนี้เป็นวาเลนไทน์เราไม่จำเป็นต้องมีคู่รักก็ได้เราควรที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองถนอมรีเลชั่นชิพที่เรามีอยู่ในชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนพรุ่งนี้มาริยามีเดทกับหมอสูค่ะตรวจสุขภาพประจำปีตรวจภายในวันเลนไทน์ค่ะเราก็เลยรู้ว่าถึงเวลาแล้วตอนนี้อยากใช้ชีวิตโสดก่อน
ช่คะมากๆเลยแต่ไม่ปิดคุยได้ถ้าเข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตของมาริยาได้เสริมเรื่องงานได้ช่วยในเรื่องของครอบครัวได้ก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะใช้ชีวิตโสดของเราอย่างเต็มที่อยากโสดไปก่อนจริงๆก็หวงความโสดเหมือนกันค่ะเพราะว่าในชีวิตเราตั้งแต่เด็กเลยมาริยาก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่โสดนานขนาดนั้นสมัยเด็กเนาะท็อปไฟค่ะล้อเล่นๆหัวเราะแต่มันสำคัญค่ะที่เราต้องใช้เวลากับตัวเองเราต้องอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขค่ะก็เลยคิดว่าเราก็หวงความโสดของตัวเองโสดนานที่สุดในชีวิตกี่เดือนอาจจะไม่เกินปีหนึ่งที่แบบโสดจริงๆหรือว่าแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ขนาดนั้นก็ได้เพราะเราท็อป5หัวเราะ